ขณะนี้พาสปอร์ตที่เข้มแข็งที่สุดในโลกคือญี่ปุ่นสามารถไปได้190ประเทศโดยไม่ต้องวีซ่าอันดับ2คือสิงคโปร์ไปได้189ประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่าตัวเลขล่าสุดที่ประกาศออกมาคือประเทศไทยของเราอยู่อันดับ64เราไปได้76ประเทศโดยที่ไม่ต้องขอวีซ่าดังนั้นเป้าหมายของเราจะใช้เครื่องมือที่เรียกว่าประชาธิปไตยสวัสดิการเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มไปพร้อมกันไปสู่ประเทศชั้นนำและเราจะดันให้ประชาชนไทยที่เป็นประชาชนธรรมดาเป็นประชากรโลกติดอันดับ1ใน20อันนี้คือภาพรวมจากนั้นไปแล้วผมจะลงรายละเอียดแล้วที่ผมต้องปูพื้นอย่างนี้ผมจะให้พี่น้องสื่อมวลชนเห็นภาพว่าเรายืนตรงไหนจุดแข็งของเราคืออะไรและเราจะเอาจุดแข็งนั้นมาเป็นวิสัยทัศน์ในการนำพาประเทศไปสู่เป้าหมายเราด่วนเรื่องแรกก็คือเรื่องการเมืองโดยเฉพาะการบริหารจัดการภายในพรรคประชาธิปัตย์ผมกล้าประกาศชัดเจนเลยว่าวันใดที่มีการรับรองให้ผมเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ผมต้องดำเนินการเรื่องนี้ภายใน2สัปดาห์ให้เห็นผลเรื่องแรกเรื่องการคัดเลือกผู้สมัครส.ส.ซึ่งเราให้สิทธิ์ส.ส.เก่าทุกคนผมย้ำให้สิทธิ์ส.ส.เก่าทุกคนโดยเฉพาะส.ส.ที่ไม่มีคู่แข่งขันไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่าบนพื้นฐานของความเป็นพรรคของประชาชนเราให้ความเป็นธรรมกับผู้สมัครที่ต้องการแข่งขันกันย้ำประเด็นนี้นะฮะในพื้นที่ใดที่มีการแข่งขันกันเช่นบางจังหวัดมีการลดส.ส.มีส.ส.ต้องแข่งขันกันถ้าตกลงกันได้จบบางจังหวัดผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพแล้วกันเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเข้าใจเช่นจังหวัดชุมพรมีส.ส.เก่าเราเคารพสิทธิแต่ถ้ามีผู้สมัครหน้าใหม่ที่มีศักยภาพในการลงพื้นที่พบประชาชนตรงนี้เนี่ยเราจะใช้หลักความมีส่วนร่วมของสมาชิกพรรคนั่นคือ primary vote เราจะไม่ถืออำนาจด้วยตัวเราเองว่าผมมีอำนาจผมจะตัดสินไม่ใช่เราจะให้สมาชิกพรรคในพื้นที่เป็นคนตัดสินนี่คือหลักการให้ความเป็นธรรมกับผู้สมัครทุกคนไม่ได้บ่งบอกว่าใครเป็นเด็กใครจะเป็นคนของใครเพราะผู้บริหารไม่มีอำนาจในการตัดสินแต่สมาชิกพรรคในพื้นที่เป็นคนตัดสินนี่คือประเด็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการให้เกิดความชัดเจนประเด็นถัดมาถ้าผมได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการภายใน2สัปดาห์จะเชิญประชุมประธานสาขาทั้งประเทศให้รับทราบถึงทิศทางว่าเราจะนำพาพรรคและบทบาทหน้าที่ที่พรรคประชาธิปัตย์จะกระจายอำนาจไปยังประธานสาขาเพื่อให้ประธานสาขามีบทบาทอำนาจหน้าที่ที่ชัดเจนและเชื่อว่าจะทำให้พรรคประชาธิปัตย์เข้มแข็งและแข็งแกร่งขึ้นและประเด็นที่3ในเรื่องเร่งด่วนการเมืองภายในพรรคคือเราต้องสร้างให้พรรคประชาธิปัตย์สัมผัสได้เข้าถึงได้ง่ายพูดคุยได้ง่ายพบปะประชาชนได้ง่ายไม่ใช่เอื้อมไม่ถึงนี่คือเร่งเร่งด่วนนะเรื่องวันใดที่ผมมีอำนาจในรัฐบาลเป็นสิ่งเร่งด่วนที่ผมจะดำเนินการให้เห็นภาพเห็นผลภายใน3เดือนฮะนั่นคือปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนพวกเราลงไปพบปะพี่น้องประชาชนคนจนโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรวันนี้เดือดร้อนมากหน้าที่ของพวกเราทำอย่างไรก็แล้วแต่ต้องให้ประชาชนคนจนเกษตรกรมีเงินในกระเป๋า